بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะได้เจอกับพี่น้องนะเยาวชนอีกครั้งเยาวชนมาเยาวชนนะผมมาที่นี่ต้องบอกเยาวชนตลอดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็นะเราไม่มีชมรมใช่ไหมครับคือมาฟังอย่างนั้นเองใช่ไหมมานะอัลฮัมดุลิลละห์ครับนะฉะนั้นขอบคุณอัลลอฮ์นะครับในวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องแล้วก็สิ่งที่จะมานะซีฮัตนะครับตักเตือนตัวผมด้วยกับพี่น้องทุกท่านในเรื่องวันนี้เราเอาชนะซีฟัตหรือคุณลักษณะบางอย่างในตัวมนุษย์นั่นคือความงกเอ้ยนะนะบอกวันนี้นะครับพี่น้องพอเอ่ยเรื่องนี้เนี่ยมุมินผู้ศรัทธานะครับเวลาเราอยู่ในดุนยายอมรับว่าคุณลักษณะหนึ่งที่เราจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตลอดและเรียกได้ว่าถ้าใครปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะขอดุอานี้ทั้งเช้าและเย็นนั่นก็คือว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลจุบนีวัลบุคลโออัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากความเกียจคร้าน และให้พ้นจากความขี้งกด้วยเอาเลยนะครับความเกียจคร้านเนี่ยเราอาจจะไม่พูดถึงได้ไรแต่วันนี้ความขี้งกหรือความบักขีนเป็นลักษณะหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตำหนิมากและเป็นลักษณะหนึ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะเข้าไปสู่การหลงทางอัลลอฮ์จึงเตือนในกุรอานว่าใครก็เติมยุลกอนับเสานะครับปกป้องตัวเองให้พ้นจากความขี้ตระหนี่ได้ฟาอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนเขาเหล่านั้นแหละจะเป็นกลุ่มชนที่ได้รับชัยชนะฉะนั้นวันนี้เราจะทำยังไงครับพี่น้องให้เราหลุดจากซีฟัตหรือคุณลักษณะของความบักขีนได้อันดับแรกเลยพี่น้องต้องมั่นใจและต้องเชื่อมั่นก่อนว่าทรัพย์หรือริสกีปัจจัยยังชีพทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ตะอาลาให้และอัลลอฮ์จะดูว่าบ่าวอัลลอฮ์ใช้สิ่งนั้นไปอย่างไรบ้างจึงไม่แปลกครับพี่น้องที่อัลลอฮ์จะถามเราในวันกิยามะอันมาลิฮิมินไอนักตัสบะวะฟีมาอันฟักเขาหามายังไงและเขาใช้จ่ายไปยังไงบ้างอายัดกุรอานพี่น้องครับเรื่องราวที่วันนี้ผมจะมาเล่าและเตือนตัวผมเองด้วยกับพี่น้องนะครับเรื่องราวของกลุ่มชนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบพวกเขาเหมือนกับอัลลอฮ์ทดสอบพวกเราอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ในสุรตุลกอลัมบอกอินนาบะลาวนาฮุมแท้จริงเราได้ทดสอบพวกเขาอันดับแรกเลยพี่น้องมุฟัสซิดหรือนักอธิบายกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวถึงว่าพวกเขาตรงนี้หมายถึงพวกกุเรชทดสอบพวกเขาكما بلونا اصحاب الجنه เหมือนกับครั้งที่เราได้ทดสอบกับชาวสวนกลุ่มหนึ่งนั่นคืออะไรครับในอดีตมีครอบครัวหนึ่งนะครับหมู่บ้านของท่านหมู่บ้านของกลุ่มเหล่านี้แน่นอนพี่น้องอยู่ที่ยะมันอัลเลาะห์ได้ทดสอบพวกเขาด้วยกับการให้ริสกีที่กว้างขวางให้สวนที่เต็มไปด้วยผลไม้ให้เนียมัดที่เต็มไปด้วยความสุขเหมือนกับอัลลอฮ์ทดสอบบรรดากุเรชที่ทรงเนียมัดอันยิ่งใหญ่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบด้วยเนียมัดพี่น้องครับเหมือนวันนี้พวกเราอัลลอฮ์สอบเราด้วยการให้ความสบายอัลลอฮ์สอบเราด้วยการให้เนียมัดแต่อัลลอฮ์จะดูว่าบ่าวอัลลอฮ์วันนี้นั้น
เวลาได้รับเนียมัดเขาจะชุกอดหรือกูฟอดต่ออัลลอฮ์จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจพี่น้องครับเวลาบ่าวได้เนียมัดบ่าวจะมีสองประเภทหนึ่งขอบคุณสองเนรคุณอะไรคือการขอบคุณพี่น้องแน่นอนอันดับแรกบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ตาลาแต่วันนี้เราจะขอบคุณกับปากอย่างเดียวไม่พอเนี่ยมัดได้มากเท่าใดอิบาดัตท่านต้องมากเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมเองก็ทำไม่ได้พี่น้องครับอิหม่ามซุฟยานอัสซอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยมัดอัลลอฮ์ให้ผมเคยบอกว่าอัสซุฟยานอิหม่ามซุฟยานทานกล้วย2ใบนะครับกล้วยนะพี่น้องไม่ใช่ข้าวกินกล้วยไป2ใบวันนั้นละหมาดกิยามถึงเช้าเลยทำไมอ่ะบอกกินริสกีอัลลอฮ์เยอะวันนี้มากกว่าทุกวันอิบาดัตฉันต้องเพิ่มกว่าเมื่อวานพี่น้องบอกวันนี้ได้กล้วยเพิ่มมาใบเดียวเนี่ยละหมาดกิยามุลไลถึงเช้าเลยของเราได้ยิ่งกว่ากล้วยแต่อามานถดลงเรื่อยๆดังนั้นบ่าวอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้เราถามตัวเราเองว่าเราชุกรไหมกับเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้ขอบคุณไหมอิบาดัตเพิ่มเลยไหมหากจะเพิ่มไม่ได้เต็มร้อยแต่อย่างน้อยที่สุดต้องมากกว่าเนี่ยมัดที่เราได้รับเมื่อวานอุลามาจึงอธิบายแล้วบอกเราว่าการขอบคุณอัลลอฮ์นั้นมันจะต้องเพิ่มสเต็ปตามเนี่ยมัดที่ได้รับตะก่อนเรามีเงินเท่าไหร่พี่น้องนอนพัดลมเบาะนอนก็ไม่มีพี่น้องครับบ้านก็ต้องเช่าท้ายสุดวันนี้อัลลอฮ์ให้บ้านวันนี้อัลลอฮ์ให้แอร์วันนี้อัลลอฮ์ให้ความสุขดูฮาเพิ่มหรือไม่ซิกรุลลอฮ์เพิ่มหรือไม่ชุกรอัลลอฮ์เพิ่มหรือไม่ช่วยคนจนมากขึ้นหรือไม่ไม่ใช่ตะก่อนมี5บาทเราช่วย5บาทวันนี้เรามี 5,000 เราก็ช่วย5บาทเหมือนเดิมทำไมครับเนี่ยมัดการชุกรวันนี้พี่น้องมันจะเป็นจุดที่ทำให้เราไม่ลืมอัลลอฮ์ว่าริสกีทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ปัจจัยทั้งหมดอัลลอฮ์ให้ดังนั้นละอินชะกัรตุมถ้าพวกเจ้าชุกรอัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มให้และพี่น้องดูนะครับคนที่ชอบขอบคุณอัลลอฮ์เขาจะมีนิสัยชอบขอบคุณมนุษย์ใครที่ไม่รู้จักขอบคุณคนแบบนี้ก็ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ดูพี่น้องง่ายๆเลยนะครับว่าวันนี้คนคนหนึ่งช่วยเราขอบคุณเขาได้ไหมแค่นิดเดียวพี่น้องที่รักบางครั้งเราเจอนะครับครูมุสลิมพาเด็กข้ามถนนเราเป็นมุสลิมเรามาพี่น้องครูกำลังรอข้ามถนนเราเบรกรถไอ้ครูผ่านพาเด็กข้ามถนนไปกลับมาครูก็ขึ้นรถไปสิ่งที่เราเจอสงสารที่สุดคือเด็กนักเรียนที่เรียนกับเขาครูไม่อิชารัตไม่แสดงสัญลักษณ์ของการขอบคุณเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งความจริงเราไม่ได้ต้องการหรอกครับแต่วันนั้นดีว่าเป็นเราดีว่าเป็นมุสลิมด้วยกันถ้าต่างศาสนิกโดนแบบนั้นล่ะพี่น้องเขาจะพูดเรื่องอะไรใส่ฮิญาบชัดเจนมากแต่อัคลากไม่มีซิฮัดเขาเรียกว่าซอฮิดชัดเจนมากว่าเป็นมุสลิมการพังหัวหัวอิชารัตว่าขอบใจครั้งเดียวเขายังไม่ทำเลยแล้ววันนี้ครูจะอบรมเด็กให้มีอัคลากที่ดีงามได้ยังไงท้ายสุดบางครั้งวันนี้คนไม่ใช่มุสลิมได้ซ้ำไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่กลับขอบคุณมนุษย์ได้ดังนั้นวันนี้บ่าวอัลลอฮ์พี่น้องครับเราต้องมีสัญลักษณ์ในการชุกรและขอบคุณอัลลอฮ์ในเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้บอกอัลฮัมดุลิลลาห์และจากเนรคุณต่ออัลลอฮ์โดยเด็ดขาดอะไรคือการเนรคุณพี่น้องหนึ่งริสกีอัลลอฮ์ให้เขามั่นใจว่ามาจากตัวเขาเองเขาลืมไปว่าทั้งหมดเป็นอัสบาบแต่ตัวหลักผู้ที่ให้คืออัลลอฮ์จริงหรือไม่พี่น้องบอกเรามีหน้าที่อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ถ้าไม่อย่างนั้นนะแม่ค้าเข้ามันรวยหมดทั้งโลกครับถ้าไม่อย่างนั้นเจ้าของธุรกิจรวยหมดทั้งโลกบอกไม่ใช่ขายเหมือนกันสูตรเดียวกันไอ้นุ่นดังไอ้นี่เจ๋งเพราะอะไรครับอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เอาสิ
ช่จากเราแต่มาจากอัลลอฮ์ริสกีอัลลอฮ์ให้ดังนั้นอย่าตักกะบุรไม่อย่างนั้นพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ท่านเหมือนกับที่อัลลอฮ์ให้กอรุนให้อย่างเต็มที่ท้ายสุดอะคอสนาฮุมบักตะตันอัลลอฮ์จะลงการอาซาบในฉับพลันทันทีดังนั้นมุมินครับจะไม่เนรคุณอัลลอฮ์โดยการยึดและเชื่อมั่นว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กอรุนได้รับและบอกว่านี่คือความสามารถจากฉันเองนี่คือหนึ่งนะครับพี่น้องเรามุมินเมื่อได้รับจากอัลลอฮ์ชุกรสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์อัสฮาบุลจันนะห์พี่น้องครับชาวสวนที่อัลลอฮ์พูดถึงอัลลอฮ์ให้ทรัพย์อย่างมากมายหนึ่งเขายอมรับว่ามาจากอัลลอฮ์แต่ปรากฏว่ารุ่นพ่อพี่น้องจะสังเกตนะว่าคนรุ่นพ่อส่วนใหญ่จะใจดีวากับเก่งให้เก่งช่วยเก่งช่วยเหลือเก่งมารุ่นลูกมันเอากลับหมดเลยแปลกมากทำไมรุ่นปู่ใจดีรุ่นพ่อใจดีมากพอมารุ่นลูกใจจะแคบลงเรื่อยๆไม่ใช่ทุกคนแต่ก็มีเพราะอะไรครับธรรมดาพี่น้องโลกยิ่งไปไกลซอยมันยิ่งแคบตึกตะกอนมันเป็นทุ่งนาโล่งๆซอยก็กว้างใจก็กว้างพอนี้ตึกมันขึ้นเยอะพี่น้องไอ้ที่กว้างก็ค่อยๆอัดลงเรื่อยๆพอแคบลงเรื่อยๆจึงไม่แปลกซอยเหลือแค่นี้ใจคนก็เหลือแค่นี้พอใจเหลือแค่นี้ทำยังไงครับอายุของชาวสวนกลุ่มชนที่อัลลอฮ์กล่าวในกุรอานยารับบีผลไม้ออกเมื่อไหร่ริสกีอัลลอฮ์ให้เมื่อไหร่แกซอยแบ่งส่วนเลยครับพี่น้องคนจนฟากินมิสกินเข้ามาในสวนเอาไปกินเลยส่วนนี้ให้คนจนปันอีกส่วนหนึ่งค้าขายเอากำไรเลี้ยงลูกและอัลลอฮ์ก็ให้ผลไม้อย่างงดงามทุกปีสังเกตนะพี่น้องว่าคนที่ได้ทรัพย์แล้วรำลึกถึงอัลลอฮ์ช่วยเหลือบริจาคขิดมัดช่วยเหลือสังคมช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ให้จนเลยสัญญาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานะกอซอซอดะกอตุนมินมัลทรัพย์ที่ท่านซอดะกออัลลอฮ์จะไม่ให้ลดแม้แต่นิดเดียวดูกับสายตาเป็นไปไม่ได้ออกจากกระเป๋าไม่ลดได้ยังไงแต่อัลลอฮ์สัญญาท่านนบีสัญญาบอกอัลลอฮ์ไม่ลดให้อยู่ที่อีมานเราเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์หรือไม่นี่คือสิ่งที่พ่อทำมาตลอดพี่น้องครับวางรากฐานที่ดีลูกเห็นสังคมเห็นคนจนได้รับทราบถ้าส่วนนี้ออกเมื่อไรไปได้เลยเขากันให้แน่นอนว่านี่ส่วนของคนฟากีรมิสกินเอาไปเลยยาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักดูนะครับเวลาซอดาเกาะห์แล้วเวลาไม่ลืมอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จึงกล่าวในกุรอานคนเหล่านี้ว่ามัสลุลลดีนยุนฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบีลิลลาห์อุปมาคนที่บริจาคทรัพย์ในทางของอัลลอฮ์แคมาซาลิฮับบะตินเหมือนกับเมล็ดพืชที่มันแตกออกนะครับพี่น้อง1เม็ดแตกออกเป็น1รวงลึงรวงแตกเป็น700เมล็ด1รวง1เม็ดแตกเป็น7รวงพี่น้อง1รวงแตกเป็น100เมล็ด1เท่ากับ700บอกอัลลอฮ์คืนให้นี่คือสิ่งที่คุณพ่อและพ่อของเขาได้ทำมาโดยตลอดได้เนียมัดและสำนึกได้ริสกีแล้วขอบคุณได้ปัจจัยยังชีพชุกรบอกกับพี่น้องและตัวผมด้วยว่าในรายงานหนึ่งนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวและเตือนว่ามัลลัมยัชกุรฟิลกะลีลใครที่ไม่ขอบคุณในจำนวนน้อยเขาก็จะไม่ขอบคุณเวลาได้เยอะๆนะครับกอมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นจงฝึกในการชุกรไม่ว่าจะได้มากหรือน้อยก็ตามบอกวันนี้ขายของได้กำไร50บาทอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ได้50บาทวันนี้ขายของไปได้กำไรเท่านี้อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ได้เท่านี้นี่คือการขอบคุณแต่สุดท้ายพี่น้องครับเนียมัดที่อัลลอฮ์ให้ริสกีที่อัลลอฮ์ให้รุ่นพ่อได้ทำเป็นตัวอย่างสวยงามมากท้ายสุดตกมาถึงรุ่นลูกบรรดาลูกเริ่มมีครอบครัวเริ่มมีลูก
มูชาวรัฐประชุมกันในระหว่างพี่น้องเราจะทำเหมือนสมัยพ่อไม่ได้แล้วเราจะมาแบ่งให้คนจนบอกเราทำไม่ได้เพราะวันนี้เรามีลูกเรามีครอบครัวถ้าให้แบบนั้นเราจะไม่เหลืออะไรเลยมันสอดคล้องกับที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานอัชชัยฏอนยะอิดุกุมุลฟักรชัยฏอนมันจะขู่เจ้าให้กลัวความจนนี่คือสิ่งหนึ่งพี่น้องที่ชัยฏอนอิบลิสจะทำงานมันจะขู่บ่าวอัลลอฮ์ให้กลัวจนมันจะขู่เราไม่ให้ช่วยในทางของอัลลอฮ์อย่าใจเบื่อแพ้อย่าช่วยเจ้าจงหวงและเก็บทรัพย์ของเจ้าเอาไว้เพราะอะไรครับเพราะเรากลัวดังนั้นวันนี้เวลาความกลัวเกิดขึ้นจึงไม่แปลกเราบอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซอฮาบะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านซะอีดบินอามินรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นบุคคลที่ท่านอุมัรบินคอฏอบตั้งให้เป็นผู้นำเมืองฮิมส์พี่น้องวันหนึ่งชาวบ้านเมืองฮิมส์มาหาอุมัรบินคอฏอบอุมัรบอกแจ้งชื่อใครมีสิทธิ์ได้รับซะกาตบ้างแกลงชื่อพี่น้องครับเจ้าหน้าที่ลงชื่อหนึ่งในผู้มีสิทธิ์ได้รับซะกาตคือท่านซะอีดเจ้าเมืองเราอุมัรงงเลยบอกทำไมซะอีดผู้เป็นเจ้าเมืองเนี่ยมีสิทธิ์รับซะกาตด้วยบอกซะอีดบินอามิดหัวหน้าของเราอามีดของเราเจ้านายเจ้าเมืองของเราท่านนี้เป็นคนจนมาซะอีดพี่น้องที่รักเสื้อซักเดือนละครั้งนะเดือนละหนึ่งครั้งพี่น้องแต่ไม่ต้องแปลกใจอาหรับอากาศไม่เหมือนบ้านเราหนึ่งเดือนจะออกมาทำงานช้าหนึ่งวันเดือนละครั้งจนชาวบ้านร้องเรียนพี่น้องบอกทำไมซะอีดออกมาช้ามากท่านซะอีดจึงบอกว่าฉันมีเสื้ออยู่ชุดเดียวเวลาฉันซักต้องตากและรอแห้งเมื่อมันแห้งจึงจะใส่แล้วออกมาทำงานได้ยาอัลลอฮ์ซะอีดบินอามิดผู้ที่เหยียบดุนยาไว้ใต้เท้าเลยซะอีดบินอามิดบอกคนจนอุมัรบินคอฏอบเอาทรัพย์พี่น้องใส่ถุงและมอบให้เลยบอกเอาทรัพย์นี้ไปให้เจ้าเมืองท่านอุมัรบินคอฏอบอามีรุลมุอ์มินีนฮะดียะห์ทรัพย์นี้ให้ซะอีดบินอามิดพี่น้องเมื่อเจ้าพนักงานไปถึงบ้านซะอีดเปิดประตูอัสสลามุอะลัยกุมนี่อุมัรบินคอฏอบฝากให้ท่านเงินเต็มถุงเลยพี่น้องซะอีดเห็นเงินอยู่ข้างหน้าบอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นศิษย์อัลลอฮ์และเราจะกลับหาอัลลอฮ์เลยภรรยาอยู่ในบ้านบอกอุมัรตายแล้วเหรอซะอีดซะอีดบอกไม่ใช่แต่ความเลวร้ายยิ่งกว่าการตายของอุมัรตอนนี้ความทดสอบและความเสื่อมดุนยากำลังจะเข้ามาหาเราแล้วเธอจะช่วยฉันกำจัดมันหรือไม่ภรรยาไม่รู้ว่าเป็นเงินนะครับถ้าฟิตนะจะเข้าฉันจะช่วยเองซะอีดจึงเผยให้ดูว่านี่คือเงินเราจะให้คนจนให้หมดให้หมดเลยภรรยาช่วยในการใส่ถุงไปน้องแจกคนจนหมดเลยกลับจนเหมือนเดิมนี่คือซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาไม่กลัวจนเขาเชื่อพี่น้องครับว่าทั้งหมดนี้เมื่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ทดสอบดังนั้นบรรดาลูกๆจึงกลัวความจนตัดสินใจในวงประชุมว่าหลังจากนี้เราจะไม่ให้อีกแล้วแก่คนจนอิซอักซะมูลายัสริมุนนะฮามุสบิอินเขาจึงตัดสินใจกันว่าเราต้องรีบไปเก็บผลไม้แต่เช้าตรู่อัลมุสบิอินตรงนี้พี่น้องคือเริ่มแรกของแสงอรุณขึ้นเลยไม่ใช่หกโมงเช้าแต่ไปตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนซุบฮ์เลยเพื่ออะไรครับรีบไปเก็บก่อนคนจนจะมาถึงเขาต้องรีบรวบรวมพี่น้องทั้งหมดไปกับพี่น้องเพื่อที่จะเอากอบโกยผลไม้ทั้งหมดรีบไปขายเพราะถ้าเข้าเวลาดูฮาเมื่อไรบรรดาฟากีรมิสกีนจะมาที่สวนทันทีนี่แหละครับพี่น้องใจแค่คิด
แค่หาหรือพี่น้องคืนนั้นอัลลอฮ์เก็บทีเดียวสมบัติทั้งหมดของเขาเลยฟาตอฟะอะลัยฮาตออิฟุมมิร็อบบิกตออิฟนี่พี่น้องแปลว่าผู้ที่เดินล้อมนะครับคนที่เดินรอบทีนี้อัลลอฮ์ส่งอาซาบลงมาพี่น้องที่รักวะฮุมนาอิมูนในขณะที่เขานอนหลับอยู่ฟะอัสบะฮัตกัสซอริมพี่น้องดูการกระทำของอัลลอฮ์นะครับสวนที่เต็มไปด้วยผลไม้คืนเดียวอัลลอฮ์เก็บคืนหมดและจนกลายไปเหลือกัสซอริมอัสซอริมอิบนุอับบาสอธิบายว่ากัลไลลมันจะดำเหมือนกลางคืนเลยแสดงว่าอัลลอฮ์เก็บขึ้นมาสวนที่เคยเขียวกลายไปเหลือดำตอตะโกหมดเลยไม่เหลืออะไรแม้แต่อย่างเดียวจนวันนี้พี่น้องครับสวนองุ่นตรงนั้นในตัฟซีรอธิบายว่ายังไงแปลกมากแล้วสวนตรงนี้ที่เคยงดงามไปไหนอ่ะตออิฟุมมิร็อบบิกตออิฟจนบางรายงานว่าสวนนี้แหละครับองุ่นที่งดงามอัลลอฮ์ยกแล้วไปอยู่ที่เมืองตออิฟแปลกไหมซาอุดีร้อนจะตายไปน้องแต่ที่ตออิฟมาชาอัลลอฮ์แปลกมากอุลามะจึงอธิบายว่าสวนของชาวเยมันกลุ่มนี้อัลลอฮ์ยกคืนแล้วกลับไปตั้งที่ตออิฟองุ่นงดงามมากผลไม้งดงามมากอากาศไม่เหมือนซาอุดียารับบีแต่จะบอกพี่น้องว่าคืนเดียวครับอัลลอฮ์เอาคืนจึงไม่ต้องแปลกใจจึงไม่ต้องแปลกใจว่าเจ้าคิดว่าจะปลอดภัยได้ยังไงในขณะที่เรานอนยังมีความสุขในขณะที่เราเพลิดเพลินกับริสกีที่อัลลอฮ์ให้อะไรจะทำให้เรามั่นใจว่าเราจะรอดหากอัลลอฮ์จะลงบาลาเราอัลลอฮ์ลงได้ภายในวินาทีเดียวเลยและเวลามาอัลลอฮ์ไม่บอกล่วงหน้าในขณะที่เขาสนุกสนานอัลลอฮ์ลงบาลาได้ในครั้งเดียวเลยมีหรือไม่ในขณะที่เราอยู่ในความสุขอัลลอฮ์ลงความตายบาลาลงมาหมดเลยอัลลอฮ์ก็เดรอัลลอฮ์มีความสามารถแต่วันนี้เราไม่ได้ให้ความจริงใจกับอัลลอฮ์ไงครับพี่น้องจนวันนี้เราลืมเราอยู่สุขสบายเราไม่ได้อยู่ในภาวะอุบัติภัยหรืออะไรทั้งสิ้นจนลืมไปว่าอัลลอฮ์ลงได้เมื่ออย่างนั้นพี่น้องคืนเดียวอัลลอฮ์เอาหมดเลยอย่าประมาทกับริสกีที่อัลลอฮ์ให้คืนได้ก็ให้ได้ศีฟัตของอัลลอฮ์อัลยักบิดวัลยับสุดผู้ที่กำและผู้ที่เบได้อัลลอฮ์เอาคืนได้อัลลอฮ์ก็ให้ได้เมื่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ก็เอากลับได้นี่คือริสกีอย่าเชื่อมั่นกับเงินที่มีที่ท่านถ้าไม่ใช้ประโยชน์กับมันสุดท้ายมันจะไม่ได้อะไรเลยกับท่านอัลลอฮ์ให้ชั่วคราวใช้สิกูลูวัชรบูจะกินจะดื่มจะอะไรทำได้เลยแต่อย่าลืมส่วนหนึ่งต้องโอนไปอาเครอด้วยโอนไปอาเครอด้วยอย่าประมาททั้งหมดเวลาอัลลอฮ์ให้พี่น้องชาวสวนหลับอย่างสบายฝันอย่างเดียวว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปเก็บแต่เช้าขายได้กำไรเต็มๆนี่ขายได้กำไรเต็มๆฟาอัสบาฮัดกัสริมฟาตานาเดอฮ์มุสบิฮีนเขาตื่นแต่หัวรุ่งเรียกพี่น้องทั้งหมดมาได้เวลาไปแล้วอันนี้ดูอัลฮาร์ซิคุมอินคุนตุมซอริมีนเรารีบไปยังสวนพวกเราถ้าวันนี้เราจะเก็บเกี่ยวผลไม้ของเราอัลลอฮ์ยะดะคูลันนะฮัลยอมาอะลัยกุมมิสกีนก่อนที่คนจนจะเข้ามาที่พวกเราก่อนที่คนจนจะเข้ามาหาพวกท่านนี่คือรังเกียจคนจนดูนบีสอนเราพี่น้องนบีสอนอบูซัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูซัดบอกว่าเอาซอนีคอลีลีคนรักของฉันสั่งฉันเอาไว้หนึ่งในนั้นฮุบบุลมาซากีนจงรักคนมิสกีนจงรักคนจนจงนั่งร่วมกับคนจนพี่น้องฮิกมัตนะครับนั่งกับคนจนเพื่อนกับคนจน
คบกับคนรวยยิ่งไม่มีศาสนาในชีวิตบรรลัยอย่างเดียวจริงๆนะพี่น้องและอีหม่านเราอ่อนแอฮิกมัตหนึ่งเวลานั่งกับคนรวยพี่น้องคุมอีหม่านได้24ชั่วโมงไหมเวลาเราเห็นเดี๋ยวเขาโทรเดี๋ยวธุรกิจเข้าเดี๋ยวเงินเข้าเดี๋ยวเขาไอ้นั่นไอ้นี่ถ้าอีหม่านเราอ่อนแอด้วยคือจบเลยเราจะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เลยเราจะดูตลอดว่าทำไมฉันไม่เหมือนเขาแต่ฮิกมัตอะไรนบีสอนว่านั่งกับคนจนนะให้เกียรติคนจนงานวะลีมะห์ที่เลวที่สุดคือไม่ชวนคนจนบอกวะลีมะห์ที่เลวนะครับพี่น้องไม่ต้องถามบารอกัตบ่าวสาวอยู่ที่ไหนบอกทำไมนบีต้องสั่งอบูซัดนั่งคนจนอยู่กับคนจนรักพวกเขาด้วยจึงไม่แปลกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งกับคนจนกินอาหารกับคนจนจนมุชริกีนบอกว่าอะไรกันนั่งเหมือนทาสกินเหมือนทาสนบีนั่งพื้นนบีนั่งกับอบูซัรนบีนั่งกับบิลาลกุเรชมักกะห์พี่น้องดูว่าซีฟัตหรือตระกูลนบีสูงมากแต่ทำไมนบีทำตัวราบพื้นเลยครับเพราะจะสอนอุมมะห์ว่าอัคลากที่งดงามต้องแบบนี้แล้ววันนี้ถามเราว่าเรารักคนจนได้ไหมคนจนช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกครับพี่น้องไม่มีอิทธิพลไม่มีเงินไม่มีอะไรทั้งสิ้นเราจะก้มหัวให้คนมีตังค์ท้ายสุดอัลลอฮ์จะถอดฮิกมะห์หรือความน่าเกรงขามของอุมมะห์ออกเมื่อใดที่เขาสยบไอ้กับเงินทองนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับรักคนจนแต่คนเหล่านี้บอกว่าอย่ารีบโดยเด็ดขาดก่อนคนจนจะเข้ามาเอาทรัพย์ของเราสุดท้ายเขาเดินไปที่ทุ่งของเขาฟันตอละคูอะฮุมยะตะคาฟตูนเข้าไปเรียบร้อยพี่น้องที่รักแต่เมื่อเดินไปยาอัลลอฮ์หาสวนตัวเองไม่เจอเราอยู่ไหนเนี่ยมาเจอสวนหนึ่งดำมืดหมดเลยพี่น้องไหม้หมดเลยบอกนี่ไม่ใช่สวนของเราเราหลงทางเรามาไม่ถูกแล้วสุดท้ายในพี่น้องดูเลยครับพี่น้องไม่ใช่เราหลงแต่นี่คือสวนของเราสำนึกผิดชุกขอบคุณอัลลอฮฺตาลาขอโทษกุนนาตอฆีนเราทรยศไปแล้วยาอัลลอฮฺเราผิดไปแล้วยาอัลลอฮฺเราละเมิดแล้วยาอัลลอฮ์ขออิสติฟาร์ขอโทษอัลฮัมดุลิลละห์เขาขอโทษอัลลอฮ์ท่านนี่บทลงโทษในดุนยาเล็กน้อยจนชาวสวนสำนึกไปน้องครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดเปลี่ยนให้เราในสิ่งที่ดีกว่าด้วยพี่น้องดูนะครับบทลงโทษเวลาอัลลอฮ์ลงใครโดนในดุนยาเลยแล้วสำนึกได้นี่คืออาซาบเล็กๆถ้าสำนึกได้อินชาอัลลอฮ์รอดจากอาซาบใหญ่นั่นคือวันกิยามะห์แต่ถ้าลงแล้วสำนึกไม่ได้เขาจะต้องเจออาซาบในวันกิยามะห์ดังนั้นชาวสวนบรรดาชาวสวนนี้เขาสำนึกได้ขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เปลี่ยนให้ครับสุดท้ายเมื่อเปลี่ยนได้ยารอบบีอุลามะในยุคหลังบอกเราเห็นสวนในสวนนั้นอัศฮาบุลจันนะชาวสวนอันนี้ในตัฟซีรอิบนุกะซีรเองก็พูดนะครับบอกเวลาเรามองเข้าไปในสวนนั้นองุ่นที่ออกนะครับพี่น้องยารอบบีมองไกลๆเหมือนกับคนยืนอยู่เลยนั่นคือใหญ่มากพวงใหญ่มากดีกว่าเดิมที่อัลลอฮ์เคยเอาไปเพราะอะไรครับเพราะนี่คือสิ่งที่บ่าวอัลลอฮ์ได้ขอโทษได้อิสติกฟาร์และได้เตาบัตตัวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเตือนตัวผมและพี่น้องว่าสำคัญที่สุดวันนี้อย่าประมาทกับริสกีที่อัลลอฮ์ให้ไม่ว่าจะได้มายังไงก็ตามพี่น้องครับด้วยวิธีฮาลาลขอบคุณชุกรแล้วอย่าเนรคุณแล้วเชื่อมั่นว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ให้มันจะมีการซะกาตเสมอทั้งหมดมีการซะกาตนะครับพี่น้อง
พี่น้องดูว่าอิลมูที่เราได้รับเราก็ต้องซะกาตด้วยพี่น้องต้องจ่ายซะกาตด้วยฟังบรรยายมากี่ปีมาเราไม่จ่ายซะกาตความรู้เลยบอกไม่ได้ว่าอัลลอฮ์เอาโทษเราอีกซะกาตไม่ใช่เงินอย่างเดียวพี่น้องฟังอะไรมาเต็มหัวไปหมดเลยถ้าไม่ซะกาตอัลลอฮ์ก็สอบซะกาตอิลมูท่านต้องเดาว่าบอกกับคนอื่นต่อไปนี่คือซะกาตของมันพี่น้องที่รักร่างกายอัลลอฮ์ให้เราแข็งแรงจงใจซะกาตในร่างกายเราด้วยนั่นคือการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรัพย์เวลาอัลลอฮ์ให้แน่นอนครบจำนวนของมันใจซะกาตของมันด้วยและเมื่อเราทำอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรมะ เดี๋ยวผมก็เปลี่ยนเสื้อแล้วครับนะฉะนั้นพี่น้องครับเราจึงบอกว่าขอให้พี่น้องได้สอบมัดอดทนและเอาชนะความงกในตัวเองให้ได้นะครับยุลกอชูฮานับซีฟาอุไลกะฮุมุลมุฟลิฮูนอัลลอฮ์จะบอกคนเหล่านี้จะได้รับชัยชนะนี่คือหนึ่งสิฟัตที่ขอดุอาให้เราพ้นจากมันให้ได้และคนมุมินพี่น้องที่รักครับอีกหนึ่งอย่างวันนี้ที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความตระหนี่ได้ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกกับท่านนบีว่ายารอซูลัลลอฮ์ไม่เป็นไรมะยะซากัลลอฮ์นะครับยารอซูลัลลอฮ์มะใจดีถ้ามะสาวๆนี่ผมจะยุไอ้คนจีบเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ใจดีมากมะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับยะซากัลลอฮ์ใครรอนขอบคุณโต๊ะอย่าไปดูพัดลมดูผมดิไม่รอนะผมมารอกว่าจะไปดูโต๊ะดูทำไมพัดลมดูผมนี่อันทำเลยแหละอย่านะมาอย่าดูผมนี่ขี้หึงนะเวลาฟังผมห้ามมองอะไรทั้งสิ้นดูผมคนเดียวชาลอนะไม่ได้แล้วมาตั้งบ้านบับลี่มันมาตั้งใต้มาถึงไม่ดูหน้าเลยไม่ได้ต้องดูหน้าแต่โต๊ะไม่คิดอะไรกับผมใช่ไหมเว้นผมไปสักคนนะโต๊ะอินชาลอนะเลยบอกจะได้ไม่ง่วงโต๊ะไม่ได้นะเราต้องให้มันฮาหน่อยจะได้ไม่ง่วงจึงบอกพี่น้องนะครับว่าซอฮาบะห์ท่านหนึ่งไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์ดุลลานีบิอามัลินได้โปรดบอกฉันซึ่งอามัลด้วยเถอะยารอซูลุลลอฮ์อิซาอามิลตุฮูเมื่อใดที่ฉันทำอามัลนี้ดูมาอย่าดูสิเขาจะเปิดปล่อยโต๊ะแกอย่าดูที่อื่นเพราะผมจะมองตาคนนะครับเวลาบรรยายถ้าตาหลุดจากตาผมไม่ได้เห็นเลยนะบอกฉันสักอามันยารอซูลัลลอฮ์อิซาอามิลตุฮูอะฮับบานีอัลลอฮ์วะอะฮับบานีอันนัสเมื่อฉันทำมาแล้วอัลลอฮ์จะรักฉันและมนุษย์จะรักฉันด้วยพี่น้องซอฮาบะห์ถามทีเดียวเขาได้ว่ายิงปืนนัดเดียวเอานกสองตัวเลยอามันอะไรทำและอัลลอฮ์และคนก็รักด้วยนบีจึงบอกว่าหนึ่งอิสฮัดฟิดดุนยาจงมักน้อยในดุนยายูฮิบบุกัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักท่านมักน้อยพี่น้องครับพี่น้องเชื่อหรือไม่ตาบีอีนในอดีตท่านกับกลุ่มชนซอฮาบะห์เขาบอกว่าเราไปเจอกลุ่มชนหนึ่งพวกเขามักน้อยในของฮาลาลยิ่งกว่าพวกเรามักน้อยในของฮารอมเข้าใจไหมครับของฮารอมเราอยากได้ไหมเราไม่อยากได้ซอฮาบะห์ไม่อยากได้ของฮาลาลยิ่งกว่าเราไม่อยากได้ของฮารอมฮาลาลชัดๆซอฮาบะห์ยังไม่อยากเอาเลยครับขนาดฮาลาลนะพี่น้องสิฟัตซอฮาบะห์อย่างหนึ่งท่านอิบนุอุมัรจึงสอนว่าในสรุปอิบนุอุมัรจะไม่แบมือขอใครตลอดชีวิตไม่ขอใครเลยถึงแม้ตัวเองจะจนก็ไม่ขอลำบากก็ไม่ขอติดหนี้ก็ไม่ขอมีปัจจัยต้องใช้ก็ไม่ขอทำเองแต่ถ้าคนยื่นให้โดยไม่ได้ขออิบนุอุมัรจะรับทันทีสิฟัตของมุสลิมอย่าแบมือขอใครแต่ถ้าพี่น้องหรือคนให้ท่านจงรับมันด้วยการขอบคุณ
ข้าใจไหมครับเราไม่ได้ยิงแต่นี่คือศักดิ์ศรีอุมมะฮ์อิสลามอุลามะฮ์จึงบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่เราจะต่ำต้อยเมื่อเราเข้าหามนุษย์และแบมือขอคุณจริงไหมครับจริงไหมมาองค์กรมุสลิมเนี่ยพอพูดก็ต้องสะกิดนิดนึงบางทีถ้าเราเป็นผู้ให้มากกว่านี้องค์กรกาเฟ่จะสยบให้เราจริงไหมครับมาบางครั้งเราให้นั่นแหละครับแต่วันนี้เรายอมรับว่าเราสู้กับกาเฟรีนไม่ได้ส่วนใหญ่เราจะขอมากกว่าให้แต่ของเขาให้ได้มากกว่าขอจุดหนึ่งต้องกลับมาถามเราวันนี้ว่าใครรู้อุมมะฮ์อุมมะฮ์ที่ดีเลิศอุมมะฮ์ที่ช่วยเหลืออับดุรมานบินเอาทำไมคุมได้ทั้งตลาดมะดีนะห์ทำไมคุมได้แม้กระทั่งตลาดยะฮูดทำไมระบบดอกเบี้ยล่มทำไมระบบกลกองตลาดพังทำไมธุรกิจมุสลิมขึ้นสูงได้คำตอบเดียวครับเพราะอับดุรมานให้ไม่โกยสุดท้ายเมื่อให้ตะอาวะนูอัลันบิรวัตตักวาเมื่อมีการช่วยเหลืออัลลอฮ์ช่วยทันทีมุสลิมจนไม่มีแต่คนรวยก็เยอะถ้าวันนี้เราเนี่ยตั้งใจจะให้แล้วช่วยจริงๆอุมมะฮ์เราโดดเด่นแน่นอนครับอิสลามจึงสอนวันนี้ว่าจงมักน้อยในดุนยาจงมักน้อยอย่าโลภอะไรอัลลอฮ์ให้ชุกรแล้ววันนี้ถ้าเราเป็นผู้ให้คนได้อัลฮัมดุลิลละห์สองอิซฮัดมาอินวัซฮัดมาอินดันนัสยูฮิบบุกันนัสแล้วจงมักน้อยในสิ่งที่มีอยู่ที่คนและมนุษย์จะรักท่านหนึ่งมักน้อยดุนยาอัลลอฮ์รักท่านสองมักน้อยกับสิ่งที่มีที่คนมนุษย์ก็จะรักท่านอุลามะอธิบายยังไงครับถ้าอยากให้คนรักอย่าไปขอเขาเยอะเพราะมนุษย์เราจะรักอยู่สองอย่างใช่ไหมหนึ่งชีวิตและเงินเราชอบไหมครับถ้าคนขอชีวิตเราไม่ให้แน่นอนแต่ถ้าคนขอเงินเราให้แต่ให้ถ้าทีก็เครียดเดี๋ยวมาสรุปฮิกมัตอิสลามสอนสวยมากอยากให้คนรักอย่าไปขอเขาอะไรมากมายคนรำคาญพี่น้องสุดท้ายเวลาขอมากๆคนก็จะเกลียดขี้หน้าอิสลามนบีจึงสอนว่าอย่าไปมากๆอย่าไปโลภอย่าไปอยากได้ของเขาและมนุษย์จะรักท่านเพราะสิฟัตมนุษย์คือห่วงทรัพย์ถ้าถูกขอเยอะๆก็ไม่ไหวแต่ถ้าเราไม่ไปขอไม่ยุ่งไม่อะไรกับเขาเลยมนุษย์จะรักท่านนี่คือฮิกมัตที่นบีสอนพี่น้องอย่าโลภในดุนยาและอยากได้ของคนเขาให้อัลฮัมดุลิลละห์จะซากัลลอฮุคอยรอนแต่อย่าเข้าไปขอเขาพี่น้องครับคนที่ขอมนุษย์ก็ไม่รักอัลลอฮ์ก็ไม่ชอบดังนั้นขอดุอาอัลลอฮ์ปิดสิฟัตนี้จากเราพี่น้องครับจนยังเกลียดพี่น้องจนแทบไม่มีอะไรกินเลยทำงานได้เงินกินแค่ไหนมีแค่ไหนใช้แค่นั้นมีแค่ไหนใช้แค่นั้นยิ่งใหญ่กว่าท่านรวยบนมือขอคนนี่คืออุมมะฮ์อิสลามที่นบีวางสเต็ปตั้งเต็ปเอาไว้สวยงามพี่น้องครับจึงบอกผมและตัวพี่น้องว่าอุมมะฮ์อิสลามนบีไม่ต้องการให้เราต่ำต้อยวันนี้เราเจ็บปวดไหมไปบางทีพี่น้องเราอะนะเรียกช่างรังวัดมาวัดที่ดินบอกวัดที่ดินเนี่ยนะครับพี่น้องบอสแต่งตัวหล่ออยู่ที่ร่มส่วนใหญ่คนของเขาหมดเลยออกกลางแดดทิ่มปัก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 ไอ้บังทั้งนั้นไอ้บังก็สงสารเอาว่าพี่น้องด้วยกันเอาชวนกินกาแฟบอสผู้จัดการนั่งกินกาแฟคนงานบางเมืองยีพวกเราทั้งหลายบอกไม่เป็นไรผมไม่กินกาแฟครับชักใบท่อมเคี้ยวเลยพอดูปั๊บวะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนเรื่องงานเราไม่ได้เกี่ยงอยู่แล้วแต่คำตอบนึงกลับมาถามเราวันนี้ว่าทำไมอุมมะฮ์มุสลิมเราพอใจที่เราจะอยู่ข้างล่างแบบนี้ล่ะครับเราไม่ได้หวังจะอำนาจใหญ่โตพี่น้องแต่ถ้าวันนี้เรายิ่งใหญ่อุมมะฮ์จะยิ่งใหญ่ด้วยเราจะช่วยคนได้มากกว่านี้เราจะช่วยได้มากกว่านี้ถ้า
้าอับดุลรอมานบินอัลฟ์คิดแค่ตัวเองสบายรอดค้าขายพอแล้วไม่ต้องทำระดับประเทศแค่เปิดร้านตัวเองก็มีกินเลี้ยงภรรยาเลี้ยงลูกสบายเลยทำไมต้องคุมตลาดยิวให้ได้1ลบทำลายดอกเบี้ย2ช่วยเหลือมุสลิมที่ยากจนถ้าเราไม่ตั้งใจในความยิ่งใหญ่เราช่วยคนไม่ได้จะเป็นมือบนยังไงในเมื่อเราดอยฟ์จะเป็นมือบนยังไงเราอ่อนแอนี่คือจุดที่ชาร์จพลังว่าท่านต้องจิฮัดจิฮัดไม่ได้สู้รบอย่างเดียววันนี้พี่น้องทำงานบอกเนียดยาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ประทานริสกีที่บารอกัตให้กับเราเพื่อหวังว่าเราจะได้ช่วยพี่น้องต่อไปพี่น้องทำการค้าบอกขออัลลอฮ์ความเจริญบารอกัตในการค้าในธุรกิจของท่านเพื่อจะได้ช่วยเหลืออุมมัตต่อไปนี่คือการทำงานของบรรดาซอฮาบะห์นี่คือการทำงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือการทำงานพี่น้องครับของบรรดาคนมุมินในอดีตท้ายสุดดุนยาเป็นของเขาอัลลอฮ์รักเขามนุษย์รักเขาแล้วเขาเอาชนะในความอยากความโลภของตัวเองได้หมดเลยและเมื่อเอาชนะได้พี่น้องครับแน่นอนว่าก็อดอัฟละฮัลมุมินูนอัลลอฮ์บอกมุมินได้รับชัยชนะแล้วซีฟัตมุมินพี่น้องครับไม่งกซีฟัตมุมินใจดีซีฟัตมุมินช่วยเหลือคนซีฟัตมุมินเป็นคนง่ายๆซีฟัตมุมินเวลาละหมาดเขาตะวาดะและถ่อมตัวอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเอาชนะความงกในตัวให้ได้เอาชนะความตระหนี่ของเราให้ได้แล้วท้ายที่สุดขอดุอาริสกีเวลาอัลลอฮ์คืนให้บางครั้งไม่ใช่เป็นเงินบางคนบอกทำไมเราไม่ได้เงินคืนแบบนั้นจัดเพราะบางทีอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เงินแต่ริสกีเวลาอัลลอฮ์ให้นะครับริสกีเวลาอัลลอฮ์ให้บางครั้งอัลลอฮ์คืนให้ด้วยกับลูกซอลเลห์บางครั้งอัลลอฮ์คืนให้ด้วยกับอามานที่ซอลเลห์บางครั้งอัลลอฮ์คืนกลับให้ด้วยละหมาดที่คุชัวอัลลอฮ์คืนกลับให้ด้วยกับหัวใจรักในการเรียนศาสนาอัลลอฮ์คืนกลับให้ด้วยกับหัวใจที่อยากจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดคือริสกีดังนั้นขออัลลอฮ์ประทานริสกีที่บารอกัตให้เราด้วยกับการที่เราต้องคิดมัดในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในช่วงนี้นะครับช่วงท้ายผมเตือนตัวเองด้วยและดูกับพวกเราด้วยนะครับคืออายุอานามเราก็ไม่ใช่น้อยแล้วล่ะมาเอ้ยไม่ใช่อายุเราอายุท่านตามอาดานามานะชาลอนะใครเกินหลัก5แล้วมานะขึ้นเลข5แล้วเนี่ยนะครับ4ถือว่ายังหนุ่มนะ4นี่ถือว่านับ1นะครับวงเล็บสำหรับผู้ชายวงเล็บนิดนึงแต่มุสลิมะเนี่ยต้องพูดนิดนึงมาพอ40เนี่ยมันจะเป็นสเกลแบบนี้นะไปถามลูกหลานเราที่เรียนมหาวิทยาลัยผู้หญิงมันจะขึ้นเร็วตั้งแต่ประถมต้นมัธยมเนี่ยหญิงจะโตเร็วมากสังเกตมั้ยฮะม.1เหมือนกันแต่ผู้หญิงมันสาวเลยแต่ผู้ชายเนี่ยยังเล่นลูกแก้วเล่นเด็กเล็กอยู่เลยมันจะไปสปีดช่วงท้ายพอผู้หญิงครบ40ปุ๊บมันก็จะเริ่มดบลงแบบนี้แต่ผู้ชายมันจะยิ่งขึ้นแบบนี้นะจึงไม่แปลกผมขอโทษนะครับได้รับเคสบางเคสทำไมสามีหนูข้าจานยิ่งแก่ยิ่งเปลี่ยนพูดง่ายๆนะมะบอกแก่ยังไงเออทำไมเขาเหมือนจะกลับเป็นหนุ่มอีกครั้งเลยไม่ชอบแล้วไอ้ภรรยาอยู่บ้านแล้วแต่งเป็นตอฮัจญีอย่างเดียวไม่ไหวเลยนะเริ่มซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้ภรรยาซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่นให้ภรรยาแต่แต่งอยู่บ้านนะภรรยาอายแล้วมั้งเรา40กว่าแล้วมีลูกอะไรเต็มไปหมดแต่สามีเนี่ยบอกไม่ใช่แปลกนี่คือซีฟัตปกติเลยผู้หญิงมุมินะซอลิฮะกอนิตัสฮาฟิซอตต้องตามให้ทันนะครับถ้าตามไม่ทันมันน็อกรอบเราเลยบอกว่าเวลาขึ้นไปแบบนี้นะครับพี่น้องอายุเราอัลฮัมดุลิลละห์มันเริ่มกลับเรื่อยๆจึงบอกพี่น้องว่าริสกีสุดท้ายขอดุอาต่ออัลลอฮ์ความสุขดุนยาบางทีเราเสพไม่เต็มที่แล้วครับจริงไหมมะนอนก็ไม่ร่อยแล้วแต่ก่อนเราตื่นเที่ยงสบายๆเลยมาสมัยสาวๆตอนนี้เต็มที่ก็7โมงครึ่งกว่าจะหลับบางทีตีสามลุกแล้วไปนอนไม่ได้อัลลอฮ์เรียกเนี่ยหมัดกลับเรื่อยๆนะ
จากกินเคยอร่อยวันนี้ไม่ได้แล้วครับพี่น้องใส่ฟันปลอมเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นี่อัลลอฮ์ลดลงเรื่อยๆฉะนั้นเหลือความสุขเดียวพี่น้องที่ขออัลลอฮ์อย่าให้ลดเลยนั่นคือความสุขทางใจอะไรคือความสุขทางใจครับยูไอลัดกุรอตุไอนีฟิศละท่านนบีบอกได้ถูกทำให้เย็นตาเย็นใจสำหรับฉันคือการละหมาดจุดเดียวโอเอซิสของชีวิตพี่น้องครับในความร้อนและมีความเย็นจุดเดียวคือการละหมาดขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้ริสกีแก่เราด้วยกับการละหมาดที่มีความสุขด้วยกับละหมาดที่มีคุชัวด้วยกับละหมาดที่มีความถ่อมตัวให้เรารู้สึกเลยว่าวันนี้เนี่ยความสุขเราอยู่ตรงนี้จริงๆครับมาโฟกัสไปตรงนี้อีกไม่นานเราจะได้กลับหาอัลลอฮ์อย่างสงบนะอัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนผู้ที่อยู่ในการละหมาดแล้วมีคุชัวมีสมาธิมากๆดังนั้นเนียมัดดุนยาอัลลอฮ์ถอดเรื่อยๆขอบคุณนะครับที่ถอดบางคนบอกอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันไม่เหมือนสาวๆถ้าให้เหมือนสาวๆเราจะไม่อยากตายจริงไหมมะแม่ถ้าฟิตเหมือนสมัย20แล้วก็มะไม่อยากตายแน่นอนไม่แน่นอนยังเป๊ะหมดทุกอย่างไปน้องอารมณ์ความคิดร้านกินอร่อยหมดเลยพอถ้าอยากจะตายมะแต่ไม่เนี่ยมันอัลลอฮ์ถอดออกเรื่อยๆเพื่ออะไรครับยิ่งถอดออกแล้วรู้สึกเลยว่าอัลลอฮ์กูไม่ไหวแล้วกูอยากจะพักอย่าอัลลอฮ์มันจะเป็นอารมณ์นั้นอัลลอฮ์เตือนเรื่อยๆใกล้เวลากลับแล้วนะใกล้เวลาแล้วนะวันตันซุนนับซุมมากอดดามัตเลือดดูด้วยว่าแต่ละคนเตรียมอะไรบ้างใกล้ถึงอาจารย์ใกล้ถึงเวลากลับแล้วตามอาดานะเตรียมอะไรบ้างตะซาวะดูอัลลอฮ์บอกเตรียมเสบียงฟะอินนะคอยรซาดิตตักวาและเสบียงที่ดีที่สุดคือความยำเกรงฉะนั้นขอดุอานะครับเราสุดท้ายบั้นปลายขอให้เราได้อยู่ความสุขที่สุดในการอิบาดัตสุขที่สุดในการละหมาดสุขที่สุดในการซิกรุลลอฮ์อันไหนปล่อยวางได้ปล่อยครับอันไหนวางได้วางมาสิ่งที่ต้องถือคืออิบาดัตดุนยาทั้งหมดพี่น้องถือมา60ปีแล้ววางเถอะครับพี่น้องถือมา70ปีแล้วพี่น้องวางมั่งพี่น้องแล้วเราจะรู้ว่ายาอัลลอฮ์ของสุดท้ายเหลือแค่นี้เองและบั้นปลายสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์เราจะได้กลับมาสู่อัลลอฮ์อย่างสงบอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะนะครับอิรจีอิลารับบิกิรอดิยะตัมมารดิยะฟัดดุคูลีฟีอิบาดีวัดดุคูลีจันนตีนี่คือสุดท้ายกลับมาสู่สวรรค์ของข้านี่คือบั้นปลายสุดท้ายของมุมินผู้ยำเกรงอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากมาเอาไว้ทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้มีอะไรจะสอบถามอะไรไหมครับมีไหมครับมาก่อนที่เราจะได้สรุปกันอัลฮัมดุลิลละห์ทรีอินทาวร้อนแรงเหมือนเดิม มีไหมมามีไหมครับพี่น้องที่อยู่แถวรามหมดเลยนะมีมาจากที่อื่นอัลฮัมดุลิลละห์ครับขออัลลอฮ์ให้ความง่ายดายในการไปสวรรค์ขออัลลอฮ์ด้วยอามีนนะกลัวตายไม่มารุ่นเรานี่จริงเหรอบางยียังอยู่ไหมมาอ๋อถึงว่าละมะไม่อยากอยู่แล้วไม่ที่พูดนะไม่ใช่อะไรครับความตายไม่แน่นอนจริงๆจริงๆนะมามีเคสหนึ่งเนี่ยล่าสุดผมได้บทเรียนซื้อที่ที่หนึ่งนะครับไอ้น้องนานไม่โอนแล้วก็แชร์นี่ไม่มีลูกมันเละเทะหมดเลยไม่รู้ว่าอยู่ไหนลูกใครเป็นเจ้าของไม่รู้แต่ชื่อแกนะสุดท้ายไปน้องไอ้คนซื้อก็บอกว่าเมื่อไรจะมาโอนเจ้าของมาโอนไอ้เดี๋ยวก่อนผลัดด้วยสุดท้ายนะครับพี่น้องเข้าโรงพยาบาลบอกถ้าไม่โอนอีกก็ไม่รู้เลยนะว่ากลัวแกจะเสียชีวิตแล้วถ้าตายเมื่อไหร่โอนลำบากเลยต้องหาผู้จัดการมรดกขึ้นสงขึ้นศาลวุ่นวายเลยตัดสินใจโอนเอาว่าไปโอนแล้วกันอินชาอัลลอฮ์โอนวันนี้อาทิตย์หน้าตายเลยพี่น้องใช่ไหมโอนวันนี้ปั๊บอาทิตย์หน้าอินนาลิลละจึงบอกพี่น้องว่าอาจารย์ไม่ชัวร์จริงๆครับไม่รู้ว่ามาเมื่อไรแต่ขออย่างเดียวขออัลลอฮ์ให้เราจบแบบฮุสนุลคอติมาด้วยตายกับใครก็ได้ตายที่ไหนก็ได้แต่ขอให้ไปกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ถ้าโรแมนติกและคลาสสิกสุดๆคือตายกับภรรยากับสามีที่บ้าน
ชาลอนะเราอยากตายเสียเหมือนท่านนบีไหมนะแม่บางทีเรานอนตักบางเรานอนตักเราพี่น้องที่รักจนหมดลมสุดท้ายเนี่ยมัดยิ่งใหญ่อิหม่ามสอนชาฮาดัตยังไม่อบอุ่นเท่าลูกเมียสอนชาฮาดัตท่านแน่นอนครับแต่ครอบครัวจะเกิดแบบนี้ได้ต้องปูทางตั้งแต่วันนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็คืนนี้จะได้ไปอยุธยาต่อมานะครับพรุ่งนี้ก็ที่สินธรนะครับแล้วก็มะรืนนี้ที่บ้านผมเองกลับบ้านกลับบ้านนะครับอินชาอัลลอฮ์นะญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนพี่น้องกรุงเทพมหานครมากๆนะครับที่ให้การต้อนรับอบอุ่นเสมอนะครับขออัลเลาะห์เมตตาขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะห์และขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกๆคนอาเมนขอบคุณมากนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับ